ากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นไม่อยากมองเธอด้วยใจที่ฟื้นต้องทนเห็นเธอกับเขาที่ยืนอยู่ข้างกันสวัสดีเป็กด้วยนะคะวันนี้สวัสดีครับเป็นจอยทำออนไลน์คิดถึงมากนะคะเลยมาเจอกันนิดนึงหายไปพักใหญ่เลยหายหน้าหายตายังไงอัปเดตนิดหน่อยไปทำอะไรมาบ้างไปอยู่ทะเลมาครับไม่ได้ไปไหนครับถึงได้ผิวสีนี้มาใช่ไหมผิวสีนี้เลยครับก็ไปอยู่ทะเลมาหลายเดือนเลยครับแล้วก็แบบไปมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่งเพลงอะไรเงี้ยครับก็ปีนึงครับปีกว่าที่ไม่ได้เจอแฟนกลับมาคราวนี้ปล่อยซิงเกิลล่าสุดมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าปล่อยมาแล้วรู้สึกแบบโอ้ยว้าวผลิตกลับมาแล้ว yeah. ทำไมถึงเลือกซิงเกิลนี้เป็นเพลงแรกกับการเปิดตัวในการกลับมาของเราคะครับก็จริงๆแล้วแต่งมาหลายเพลงนะครับมี1 2 3 4 5นะครับที่แบบช่วยกันแต่งกับโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยทีนี้ก็เป็นงานยากเหมือนกันที่ว่าเราจะเลือกเพลงไหนมาเป็นเพลงโปรโมทเพลงแรกอะไรเงี้ยทีนี้เพลงนี้ที่ผมเลือกเพราะว่ามันตรงกับโมเมนต์นี้พอดีอยากจะโมเมนต์นี้เราอยากจะบอกความรู้สึกของเราด้วยเพลงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยเนื้อหาก็คือเหมือนกับว่าน่าจะอินกับทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยบอกประชุมที่ประชุมว่าเอาเพลงนี้เป็นเพลงแรกดีกว่าครับผมอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นเพลงนี้เป๊กแต่งเองเต็มๆเลยหรือเปล่าว่ามีส่วนร่วมอะไรอย่างอื่นอีกบ้างก็ถือว่ามีส่วนร่วมนะครับกับโปรดิวเซอร์พี่แม็กซ์สรันนะครับก็คือจริงๆแล้วเพลงนี้ตอนที่แต่งมาก็คือมีแต่เมโลดี้แล้วก็ช่วยกันแต่งตึ๊ด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 แล้วก็แบบเอ๊ะจะเอาเนื้อเพลงว่าอะไรดีใช่ไหมครับทีนี้ก็นึกถึงเพลงแววตาที่เราเคยร้องกับพี่ตูนอภัทรเป็นคุณป้าไปเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ๆคำว่าแววตามันก็ปึ๊บเข้ามาในหัวเราก็เลยแบบเอ๊ะถ้างั้นใส่คำว่าแววตาเข้าไปด้วยดีกว่าก็เป็นอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเออก็มันพอดีเลยทีนี้ก็เลยแต่งต่อไปทีนี้พูดถึงเรื่องสไตล์การร้องบ้างหลายคนคิดถึงแบ็คผลิตโชคคิดถึงการแอดลิบคิดถึงเสียงเศร้าๆอะไรแบบนี้สไตล์การร้องในเพลงนี้เป็นตัวตนหรือว่ามีการเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างก็เหมือนกับว่าเราไปอ่านคอมเมนต์มานะครับเหมือนกับว่าทุกคนที่แบบเข้ามาฟังเพลงในมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยเขาก็คอมเมนต์ว่าเออสไตล์เนี้ยคือทำให้ remind นึกถึงเบคตอนที่เบคร้องเพลงแรกคือเพลงไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยอย่างที่ผ่านมาเราก็อาจจะไปทดลองแนวเพลงอื่นๆบ้างมีแดนซ์ไปเพลง house ไปแบบร้องเพลงเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเพลงที่เหมาะกับเบคมากที่สุดหรือว่าเพลงที่ที่แบบเหมือนกับว่าชอบมากที่สุดที่เบคร้องเนี่ยก็คือเป็นเพลงช้าเศร้าแบบR&B แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งในความรู้สึกของเป๊กเองก็เป๊กก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเราคือที่ผ่านมาเราอาจจะไปทดลองนิดนี่นั่นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมาสไตล์ที่เราถนัดแล้วก็ชอบมากที่สุดอะไรเงี้ยใช่พูดถึงเรื่องเพลงเรื่องสไตล์การร้องไปแล้วทีนี้เรื่อง MV หลายคนฮือฮามากชอบมากมันดูมีความเท่มันดูมีความแบบว่าHipster. ดูแพงดูแบบ yeah. อะไรอย่างเงี้ย แรงบันดาลใจหรือว่าแบบ yeah. ความต้องการที่จะนำเสนอมาในแนวนั้นนะครับคือชอบอะไรหรือรีมายถึงอะไรบ้างของโอเคก็คือหลักๆเลยนะครับก็บอกโปรดิวเซอร์ที่ทำ MV ว่าเฮ้ยเอาอะไรที่เป็นแบบว่าเรื่องจริงจากเราไปทำดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เคยมีโมเมนต์ที่เอารถลากแบบรถเขาเรียกว่ารถคาราบานครับรถบ้านอะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีโมเมนต์นู่นนี่นั่นอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็เลยให้โจทย์แบบว่าโปรดิวเซอร์ไปช่วยทำให้หน่อยอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของเด็กเด็กในเมืองเอารถบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วก็มีพระเอกนางเอกแล้วก็มีแฟนใหม่ซึ่งเป็นแฟนเก่าเราแล้วก็แบบอ่ะแล้วจะให้เราทำยังไงแต่ก็แบบไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่กำกืนอะไรเงี้ยครับก็ดูเศร้าต้องไปชมมิวสิกวิดีโอกันนะครับสุดท้ายละทีนี้อยากจะรู้ว่าคำว่าอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นฟังครั้งแรกนี่มันจี๊ดมากเลยอะสำหรับเป๊กชื่อเพลงเนี้ยนิยามของมันหรือความรู้สึกกับชื่อเพลงเนี้ยมันคือยังไงบ้างคือจริงๆเราตั้งใจแต่งให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเพลงนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะไม่สามารถลืมคนรักเก่าได้ใช่ไหมครับในทุกโมเมนต์ที่เราไปไหนเนี่ยก็จะมีเขาอยู่ในใจเสมอจะมีเขาอยู่ในหัวใจ
มองไปทางไหนก็จะนึกแต่ภาพเราก็เห็นภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็อยากจะเอาเขาออกไปแล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าอึดอัดอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นแบบเราเป็นคนเก่าอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเอาเขาออกไปจากแววตาของเราหน่อยอะไรเงี้ยเก็ตไหมฮะลึกซึ้งลึกซึ้งนะลึกซึ้งเออใช่มีงามนะทีนี้เป็นแบบ abstract abstract ใช่ไหมคะทีนี้แฟนๆอย่าเพิ่งเกลียดแฟนๆก็แบบเออไปออกซิงเกิลหน่อยอยากจะแบบคาดหวังในเรื่องของ look look อะไรยังไง8 9ชิ้นหรือเปล่าแต่ว่าครั้งนี้กลับมาแบบนิ่งๆเท่ๆดูมีอะไรใช่อ่ะสไตล์สไตล์ก็อัลบั้มนี้ก็จะเราก็ทำเองนะครับแล้วก็คิดว่าไม่แต่งเยอะดีกว่าเพราะว่าตอนเช้าขี้เกียจแต่งตื่นมาแบบเยอะก็เลยเอาแบบน้อยๆชิ้นแต่ว่าทุกชิ้นก็ปังอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะแต่ว่าให้มันแบบคูลๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีเรื่องของสีผิวเข้ามาเกี่ยวเรื่องของลายเนทีฟเข้ามาอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะชอบแบบนั้นมากกว่าก็เป็นความโดดเด่นในอีกแบบนึงที่เป็กนำเสนอนะคะใช่ครับให้ฝากผลงานฝากติดตามช่องทางไหนได้บ้างกับเพื่อนๆชาวเอทำออนไลน์ค่ะครับผมอันนี้ไลฟ์บอกไม่ไลฟ์ครับผมก็ยังไงนะยังไงนะครับฝากผลงานเพลงใหม่นะครับของผมด้วยนะครับเพลงอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นนะครับสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจัน123-0030นะครับหรือว่า iTunes เอาได้ว่ากลับบ้านไปแล้ว iTunes หรือว่า KKBOX หรือว่าตรงไหนก็ได้ครับก็เข้าไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปชมมิวสิกวิดีโอกันนะครับใน YouTube ครับหรือว่าติดตามที่ IG Tomorrow นะครับขึ้นให้ด้วยได้ไหมได้ค่ะแล้วก็แฟนเพจ Peck Plate P E C K P A L I T มาอัปเดตผลงานกันครับ